สวัสดีครับมาอีกแล้วก็หลังจากจบ CM6 ไปก็ยังไม่ได้ทำคลิปอะไรเลยก็จะมีคลิปแค่ CM ออกมาเนอะอันนี้ก็ที่เห็นตรงหน้าก็คือ Taking Poll ครับคือผมจะเอามาก็อย่าบอกว่ารีวิวเลยก็เหมือนเดิมก็คือเอามาพูดคุยกันกับเพื่อนๆเนาะว่ามันดียังไงใช้งานยังไงเป็นแบบไหนบ้างอย่างข้างหน้าอันนี้ก็คือTaking Pro ของ Part Y เป็นรุ่น DK Gen 4คืออันเนี้ยผมได้มาจากที่งาน CM เนาะพอดีร้าน Part Y เข้าไปเปิดบูธผมก็เลยก็เดินดูหาซื้อของอะไรอย่างนี้แหละก็คือผมมาเล็งๆตัวเนี้ยไว้อยู่แล้วแต่ว่าตอนแรกผมจะสั่งออนไลน์ทาง Shopee ของร้าน Caveman มันอยู่ที่2,000กว่าบาทอ่ะผมจำน่าจะ2,025บาทอะไรสักอย่างนี้แหละจากราคาปกติ 2,200 กว่าบาทอ่ะนะเดี๋ยวราคาผมขึ้นไว้ให้ผมจำแน่นอนไม่ได้นะก็ตอนแรกจะกดซื้อแล้วแต่พอดีเข้าไปในเพจของ CM6 คือจะดูว่าแบบมันต้องใช้อะไรบ้างในการเตรียมตัวนะแล้วก็เห็นมีร้านเนี่ยเขาจะไปเปิดที่นี่อยู่แล้วผมก็เลยงั้นเดี๋ยวไปดูของจริงดีกว่าพอไปถึงที่งานก็เลยไปดูได้ลองจับดูมันเบามากเลยนะเบาข้างละ127กรัมคือเบาอะปกติอะผมมาใช้โพอลูมิเนียมอยู่เป็นของ Nature High มั้งคือใช้มานานมากแล้วประมาณ2ปีแล้วแต่ก็ยังใช้ได้ดีนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันถ้าเทียบกันเนี้ยหนักกว่านี้เยอะมากอันนี้คือเบาแบบเบาเลยอะอย่างของเพื่อนผมที่ใช้เป็นคาร์บอนเหมือนกันแต่เป็นยี่ห้ออะไรผมจำไม่ได้ที่เป็นสีสลับกันนะอันนั้นเขาก็ว่าเบาแล้วพอเขามาจับนี้เขาบอกอันนี้เบากว่าก็น่าจะใช่เพราะว่าผมใช้หนักมานะพอมาใช้นี้คือเบามากแล้วก็อย่างตัวนี้มันจะเป็น4ท่อนมันจะมีตัวรัดสายมาให้เนาะนี่จะเป็นนี้พอเราดึงออกมามันจะเป็น4ท่อนครับ4ท่อนแบบนี้เวลาพับเก็บมันก็จะเก็บ4ท่อนแล้วมันก็จะยาวแค่30เซนหรือ1ฟุตอะครับแค่นั้นเองอย่างของผมใช้เป้ซาโลมอนมันจะมีที่ใส่เก็บไม้โพข้างหลังอะนะเวลาใส่มันก็แบบใส่ได้ง่ายคือมันก็ใส่แล้วมันก็ลงไปทั้งอันเลยไม่มีด้ามโผล่ขึ้นมาคือก็ถือว่าเวลาพับเก็บก็เล็กดีครับแล้วก็เบาด้วยแล้วก็เวลาเราจะกางไม้โพกมามันก็จะเหมือนของรุ่นอื่นนะที่เป็นสายดึงแบบเนี้ยอย่างก็จะมีที่ผมเห็นก็จะมีเซนวันก็จะเป็นแบบเนี้ยที่ไม่มีกลไกอะไรก็จะเป็นแบบเชือกธรรมดาดึงเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลานิดนึงอ่ะเพราะว่าอย่างผมใช้แบบที่มันเป็นแบบพอเวลาเราปล่อยโพกมาแล้วมันก็เด้งแล้วก็ต่อได้เลยอ่ะเราก็แค่ขยับแล้วกดต่อลงไปได้เลยอย่างตัวนี้มันต้องแบบดึงมันจะเป็นเนี่ยครับเชือกตรงเนี้ยนะดึงออกมาแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวล็อกอ่ะคือเราต้องจับด้ามตรงเนี้ยเห็นป่ะเราต้องใส่ให้มันเนี่ยตามล็อกอ่ะให้มันเข้าประกบกันให้แน่นครับแล้วก็ดึงเชือกแล้วก็ล็อกแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับมันก็จะอยู่ละส่วนเชือกตรงด้ามเนี่ยมันก็จะเวลาเราใส่ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีตรงสายตรงนี้ไว้ให้เราดึง
ดึงมาให้พอดีกับข้อมือเรามันก็สามารถเอามารัดหมายความว่าอย่างเงี้ยครับรัดอย่างงี้ทำให้ดูเหมือนมัดให้มันล็อกเป็นปมอ่ะให้มันอยู่อ่ะอันเนี้ยอันนี้มันก็จะอยู่ละมันก็จะอยู่ในเค้าเรียกอะไรนะในขนาดข้อมือเราพอดีมันก็จะไม่หลุดแต่ถ้าเราปล่อยออกเวลาเราใช้เทคกิ้งโพลอยู่ในเลสนะเวลาเราจับอ่ะมันก็จะไหลตรงนี้มันก็จะไหลลงก็จะหลวมเรื่อยๆมันก็เป็นวิธีนึงครับในการรัดเพื่อที่จะไม่ให้มันหลวมนะอย่างอันเนี้ยผมเพิ่งใช้มางานแรกเลยคือ CM คือซื้อแล้วก็ใช้เลยแล้วก็ไปเจอเลสที่แบบทั้งฝนฟ้าคะนองทางเละอะไรเงี้ยคือมันถลอกไปหมดเลยครับไม่รู้เพื่อนเห็นเปล่านะนี่มันก็จะแบบดูดิเหมือนโพใช้มาแบบหลายปีอ่ะอ๋อแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะมีเขาเรียกอะไรนะตัวพลาสติกอ่ะที่สำหรับเอาไว้ปิดในตรงหัวแหลมๆตรงเนี้ยที่เป็นพลาสติกอ่ะนะคือผมใช้จนคือเขาเรียกว่าอะไรพอมทางมันเป็นขี้โคลนอ่ะเป็นขี้โคลนเป็นขี้เลนอ่ะแล้วเวลามันปักลงไปลึกๆเวลามันดึงขึ้นมาไอ้ตรงหัวที่เป็นพลาสติกครอบตรงเนี้ยที่มันหมุนได้อ่ะมันหลุดไปเลยอ่ะเออมันหลุดไปเลยสองข้างเลยอ่ะผมมาดูอีกทีคือมันไม่มีแล้วอ่ะเออคือเราอาจจะแบบไม่ได้หมุนให้มันแน่นด้วยนะคือหลุดไปเลยครับแล้วก็ของอันเนี้ยมันจะมีอยู่3ขนาดนะของ Part Y DK Gen 4จะมี3ขนาดจะมี105เซน110เซนแล้วก็115เซนอย่างของผมเนี่ยผมใช้115เซนนี่ผมสูง177ก็ผมก็ใช้อันเนี้ยครับ115เพราะผมลองอันนี้ไม่สามารถปรับยืดความยาวของโพได้นะคือมันจะล็อกเลยคือ105 110 115เลยครับเราก็ต้องไปลองดูครับว่าขนาดความสูงเรากับเวลาเราจับไม้โพอ่ะแบบขนาดไหนสูงต่ำมันถนัดมากกว่ากันแนะนำให้ไปลองครับแต่ถ้าใครเคยใช้ของเก่าอยู่แล้วรู้ว่าตัวเองขนาดไหนก็สั่งออนไลน์ได้ครับสั่งออนไลน์ก็อย่างร้านเคฟแมนก็จะถูกลงไป200เนาะแต่ถ้าของพาร์ทไวใน Shopee ก็จะราคาปกติเหมือนหน้าร้านก็อย่างที่ผมใช้ในเลสคือเบาครับไม่เป็นภาระให้ตัวเองนะอย่างผมใช้อลูมิเนียมมันก็จะมีน้ำหนักขึ้นมาหน่อยแต่ถามว่าผมไม่ซีเรียสนะเพราะว่าผมใช้จนชินอะแต่พอมาใช้เนี่ยมันคือมันเบาจริงถามว่าดีไหมดีนะโพคาร์บอนของคนไทยนะในราคา 2,200 กว่าบาทอะผมว่าคุ้มราคาเพราะว่ามันไม่แพงแล้วก็คุณภาพผมว่าเทียบเท่าของแบรนด์ต่างชาติเลยอ่ะคือผมไม่เคยใช้หรอกพวกอะไรอ่ะแบ็คไดมอนด์เซนวันเลกิอะไรเงี้ยผมไม่เคยใช้แต่ถามว่าอยากใช้ไหมอยากใช้แต่ราคามันแรงมากอ่ะ 4-5-6,000 ไปแล้วอะไรเงี้ยคือเราก็เลยคือมันมีทางเลือกอ่ะนะ 2,000 กว่าบาทคาร์บอนเหมือนกันเบาเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันก็เลยเอามาลองดูแล้วก็เอามาบอกเพื่อนๆดูว่ามันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งถ้าใครอยากใช้โพคาร์บอนในราคาที่ไม่แพงและใช้ดีก็แนะนำครับพาร์ท Y DK Gen 4โอเคเลยครับลองไปหาดูกันนะครับใน Shopee หลายร้านมีหรือไม่ก็ใครจะไปดูที่ร้านพาร์ท Y เลยก็ได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนครับขอบคุณมากครับที่ติดตามและเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ